นะฮะโอ้ก็อีกหนึ่งเรื่องครับนายกเศรษฐานะบุกเมืองคานด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะฮะต้องบอกว่างานนี้ฮะมิพิมพ์2024ครับต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะเจอกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ต่อทันทีครับพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจต่างชาตินะฮะและที่สำคัญคือเชื้อเชิญมาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะฮะโดยเทศกาลระดับโลกนะฮะมิพิมพ์หรือที่ต้องบอกว่าหลายคนรู้จักกันนะครับในเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ความพร้อมนะฮะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการลงทุนในเวทีระดับโลกนะครับ The Global Herbal Festival นั่นเองครับระหว่างนะฮะเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15มีนาคมนี่นะฮะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์จุดยุทธศาสตร์ความพร้อมนะฮะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับการลงทุนในเวทีโลกที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสใช่โดยมีนายฮิวส์เอ็มโจนส์นะคะที่เป็นผู้จัดงาน Exhibition ระดับโลกให้การต้อนรับและมีการพูดคุยถึงงานนี้มิพิมพ์งาน World Travel Mart นะคะและงาน London Book Fair ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าทางด้านการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือและบทประพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งนะคะถือว่าถึงความเป็นไปได้เนี่ยในการนำงานเหล่านี้เนี่ยไปจัดที่ไทยต่อจากนั้นก็ร่วมกันตัดริบบิ้นในพิธีเปิดร่วมกับผู้บริหารหลากหลายประเทศด้วยนะคะสิ่งที่ท่านได้ปาฐกถาพิเศษเนี่ยเกี่ยวกับมุมมองของประเทศไทยโอกาสทองเลยในการลงทุนความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยการพัฒนาโครงการเชื่อมต่อการค้าระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยการผ่านโครงการแลนด์บริดจ์และนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนของไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงศักยภาพที่เพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานความน่าอยู่อาหารแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมไปจนถึงความสามารถของบุคลากรที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะแล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยนะฮะในงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันครับโดยพูดถึงจุดแข็งเพื่อเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยนะครับให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคใน8ด้านอีกไนท์ไทยแลนด์จำได้ใช่ไหมฮะนี่นะครับแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการลงทุนนะฮะของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นปารีสลอนดอนซาอุดิอาระเบียมีอียิปต์รวมถึงประเทศไทยด้วยและในส่วนของนิทรรศการของประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะที่เข้าร่วมนะฮะโดยได้มีการนำเสนอวิธีการและก็แนวคิดการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ชื่อก็คือเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยภายใต้ธีมนะฮะ Thailand Universe นี่ค่ะแล้วก็เป็นศักยภาพบนพื้นที่เกือบ59ตารางเมตรนะคะผ่านรูปแบบมัลติมีเดีย4จอประกอบด้วย Wide Thailand บอกเล่าภาพรวมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเมืองน่าอยู่ที่ครอบคลุมทุกด้านเรื่องที่2คือกรุงเทพมหานครนำเสนอความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการเป็นศูนย์กลางทุกมิติ3ค่ะเชียงใหม่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมทั้งมีบริการและศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรรองรับการใช้ชีวิตแบบดิจิตอลโนมาดเป็นยังไงกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกพร้อมกับทำงานไปด้วยเพียงแค่คุณเนี่ยมีแค่แล็ปท็อปที่เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ you can work everywhereแค่มีแล็ปท็อปเครื่องเดียวใช่จุดนี้แหละประเทศไทยของเราบอกไว้ว่าเราพร้อมเต็มที่ถูกต้องค่ะ4ก็คือภูเก็ตเนี่ยเมืองท่องเที่ยวที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน5ชลบุรีและระยองชูจุดแข็งที่เป็นที่ตั้งจุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมโยงระบบขนส่งและเป็นเมืองอุตสาหกรรม6เมกะโปรเจกต์ค่ะการสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ๆผลักดันแลนด์เบชการเป็นฮับตลอดจนมีมุมมีดไทยแลนด์และไทยทัชสำหรับพบปะผู้นำหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่น่าสนใจนะคะมีเสียงนะฮะของท่านนายกเศรษฐาทวีสินกับเรื่องราวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านกันเนาะเชิญครับครับปีนี้ก็มาเพื่อให้ตัวผมเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยผมเคยมาแล้วหลายหนนะครับแต่ไม่ได้มา 7-8 ปีละนะครับจริงๆแล้วมิพิมรีลสเตทโชว์เนี่ยเป็นการโชว์เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะมีการทำเรื่องอินฟราสตรักเจอร์อัปเกรดเยอะไม่ว่าเป็นเรื่องของแอร์แลนด์บริดจ์ไม่ว่าเป็นเรื่องของแอร์พอร์ตต่างๆเนี่ยผมก็อยากจะมาดูซิว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมาอย่างเต็มสตรีมยังไงเพื่อดึงนักลงทุนประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าเราจะมีโครงการแม่กับโปรเจกต์เยอะไปหมดนะครับตรงนี้เป็นเรื่องหลักที่เราจะพยายามดึงดูดให้คนเข้ามาก็คือเอามาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งผมประกาศไปเมื่อที่แล้วว่าจะมีการอัปเกรดนะครับว่าจะทำยังไงบ้าง
นะครับเอาตัวเลขเอาเรื่องของทัวริซึมมาเพราะปีหน้าเป็นตัวปียิ่งใหญ่ของทัวริซึมเราเหมือนกันนะครับเราอาจจะเอาเรื่องของแลนด์บริดจ์มาด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อัปเกรดมาเป็นเรื่องของท่าเรือน้ำลึกมาเป็นเรื่องของไฮสปีดเทรนนะครับที่ลิงก์สามแอร์พอร์ตเข้าด้วยกันนะครับและแอร์พอร์ตใหม่ๆที่เราจะเริ่มทำขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ขอดูก่อนว่าตอนนี้ทุกคนต้องทำอะไรกันแล้วอะไรที่จะเป็นตัวดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาพูดคุยกับเราบ้างนี่คือจุดประสงค์ใหญ่ที่คราวนี้ที่มาเนี่ยคือมาศึกษานะครับแล้วก็พอปีหน้าก็จะไปทำของใหม่ๆนะครับเสียงยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีชัดเจนมากเลยนี่นะฮะคือความตั้งอกตั้งใจของท่านล่าสุดนี้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ด้วยนะโอ้โหใช่เมื่อสักครู่นี้เองเห็นเลยนะฮะว่าโด่งดังจริงๆแล้วก็เป็นกระแสไปทั่วโลกจริงๆน้องฝน